สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะยังวุ่นวายอยู่กับทุเรียนเหมือนเดิมนะครับนี่หลายคนสงสัยนะครับว่าเราซื้อทุเรียนมาเป็นลูกแล้วมาผ่าเอาเปลือกออกแล้วเนื้อมันจะได้เท่าไหร่มันจะคุ้มค่าไหมครับนี่นะครับทุเรียนหนึ่งลูกนี้เดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์นะครับก่อนผ่าเราก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะครับว่าน้ำหนักรวมเท่าไหร่น้ำหนัก2กิโลนะครับ1ขีด 2.0 ประมาณ 2.0506 คิดเป็น2โลก็แล้วกันครับ2โลไม่เกิน1ขีด 2.1 เห็นครับตัวนี้น่าจะมีเอาตามนี้นะครับ1 2 3 4 5มีอยู่5ภูนะครับเดี๋ยวผ่าออกมาเรามาชั่งอีกทีนะครับว่าได้เท่าไหร่ปิดตามล่องเลยครับทุเรียนลูกกลมๆนี้จะแกะง่ายหน่อยถ้าเป็นพวกลูกแหลมๆยาวๆนี่โคตรแกะยากวิธีเลือกซื้อก็เลือกแบบกลมๆนะครับดีสุดน้ำระวังน้ำด้วยนะครับชิมนี่นะครับแยกออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะแยกเนื้อทุเรียนออกมาชั่งนะครับกดตาชั่งก่อนนี่นะครับลูกเล็กๆนี่ปูสวยมากเดี๋ยวมันไม่สวยค่อยๆแค่คุณนี่ครับดูนะครับลูกเล็กๆผมว่าดีกว่าลูกใหญ่ๆนะครับเพราะว่าแกออกมาเปลือกบางๆได้เยอะมากนี่ครับอีกโคนึงดูอันนี้ดูครับเนื้อสวยมากเลยครับทุเรียนเจ้านี้แล้วก็ถูกด้วยครับอันนี้กิโลละ135 บาทส่งฟรีด้วย
ร้านเดิมนะครับร้านพิงกี้ทุเรียนชุมพรนะครับนะครับมาดูกันนะครับว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่0.9 นะครับก็เกือบโลนึงอ่ะเนื้อเกือบโลนึง 0.9 ตีไปโลนึงเลยครับหักน้ำหนักจานออก0.966 นี่ครับดูครับนี่แล้วก็ดูเปลือกครับเปลือกบางมากนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่เอามาถ่ายรีวิวให้งวดที่แล้วนะครับร้านพิงกี้นะครับคนใต้อีกอย่างนึงนะครับทุเรียนนะครับไม่ถูกกับตัวนี้นะครับห้ามข้อห้ามก็คือห้ามดื่มห้ามกินดื่มสุราแล้วมากินทุเรียนมาทานทุเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าของร้อนเจอกับของร้อนจะทำให้ร่างกายเรารับไม่ไหวนะครับเม็ดเรียบๆครับอร่อยมากเอาลูกเล็กๆนะครับ2กิโล3กิโลเนี่ยถ้าจะซื้อลูกใหญ่ไม่ไหวไม่เติมเนื้อไม่เติมเปลือกเนื้อนิดเดียวเป็นนั้นว่าก็แล้วแต่เจ้านะครับบางเจ้าก็เปลือกหนาจะได้เนื้อน้อยแต่ตัวนี้คุ้มค่ามากครับทุเรียน2โลได้เนื้อ1กิโลถือว่าคุ้มแล้วก็รสชาติดีหวานด้วยดูเปลือกมันบางสุดยอดโอเคนะครับคำเตือนนะครับห้ามดื่มสุราคู่กับทุเรียนโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นนั้นว่าพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ